งมาไม่งั้นกูยิงทำให้ศักดิ์รู้สึกตัวและยอมปล่อยเสียดไปรับโทษตามกฎหมายกูจะฟ้องพวกมึงข้อหาพยายามฆ่ากูจะยัดยาบ้าให้พวกมึงโดนประหารชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมึงมึงเทียให้มันฆ่ากูกูจะแลกเนื้อมึงเอาเกลือทาเป็นเป็นพวกมึงทุกคนต้องตกนรกไม่มีวันได้ผุดได้เกิดกูมีเงินกูจะทำอะไรก็ได้มึงไม่รู้มึงมีเงินแล้วมึงทำอะไรก็ได้เหรอเงินมึงอะซื้อตำรวจดีๆไม่ได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหล่าพี่ดูมันพูดดิมึงเหยียบเสียเออกูถีบหน้ามึงอะเสียสารภาพว่าเขาไม่ได้ยิงเสือแต่มีพรานชาวบ้านเอาหนังเสือมาขายเขาอยากได้จึงรับซื้อไว้ด้วยราคาแสนแพงเมื่อสักทุ่งใหญ่รู้ตัวว่าเขาเกือบจะแก้แค้นผิดคนเขาก็ดูจำนนต่อความถูกต้องหนังเสือที่ได้กลับมาทำให้เขาดูอ่อนโยนขึ้นไม่มีท่าทางดุร้ายเหมือนที่เคยเป็นเป้าหมายของเราสำเร็จลุล่วงแล้วนะครับได้หนังเสือดำแล้วขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณไม่ทำอะไรรุนแรงจนเกินไปอ่ะใจจริงผมก็อยากจะได้แค่หลักฐานชิ้นนี้แต่อีกใจนึงผมก็อยากจะฆ่ามันให้ตายตกไปตามกันนี่คุณตอนที่คุณโดนยิงอ่ะฉันตกใจมากเลยนะแต่คุณกลับไม่เป็นอะไรเลยอ่ะแองจี้เล่าเรื่องนี้ผมฟังด้วยผมแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับอ
ผมเป็นพรานล่าสัตว์มาทั้งชีวิตสัตว์ป่าตัวสุดท้ายที่ผมล่าก็คือเสือดำผมยิงเขาจนบาดเจ็บแล้วก็ตามไปยิงซ้ำจนเขาตายภาพที่เขาดิ้นพยายามจะเอาตัวรอดมันยังติดตาผมอยู่เลยคุณก็เลยเลิกเป็นพรานตอนนั้นผมภูมิใจที่ได้ยิงแต่ผมกับควบคุมตัวเองไม่ได้ผมถูกเสือตัวนั้นเข้าสิงคุณกลายเป็นเสือสมิงเหรอไม่รู้ตัวกลางคืนเที่ยวออกล่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกัดกินจนชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันไปทั่วพระธุดงค์รูปหนึ่งท่านเมตตาเลยสักยันต์สะกดวิญญาณเสือตัวนั้นไว้ให้รอยสักรูปเสือดำใครก็ทำอะไรกูไม่ได้กูรวยล้นฟ้าไม่สนใจกฎแห่งกรรม